ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเขาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะนี่เป็นหนังสือของสำนักพิมพ์เครดไทยนะคะเป็นหนังสือขายดีที่มีการตีพิมพ์เกิน10ครั้งแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคนไทยทิ้งแผ่นดินของคุณสัญญาผลประสิทธิ์เคยได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ค่ะเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับชนเผ่าไทยซึ่งก็เป็นรากเหง้าตระกูลเดียวกับคนไทยในประเทศไทยปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวรรณกรรมที่ค่อนข้างจะยึดโยงอย่างลึกซึ้งที่จะทำให้เราได้เข้าใจในรากเหง้าประวัติศาสตร์ของเชื้อชาติไทยไม่ว่าในตัวของเราเนี่ยจะมีเชื้อสายคนไตหรือว่าคนไทยอยู่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าปัจจุบันเราก็อยู่ในแผ่นดินไทยด้วยกันนะคะคือไม่ว่าจะมีที่มาผสมปนเปจากเชื้อชาติไหนอย่างไรก็ตามมาถึงปัจจุบันนี้คือคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าในหนังสือคนไทยทิ้งแผ่นดินพูดถึงคนไทยเชื้อชาติไทยที่ปัจจุบันนี้อาจไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยเช่นนี้หรืออย่างไรอันนี้ชวนคุณผู้ฟังติดตามเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะที่สำคัญค่ะเรื่องนี้สนุกมากสำนวนภาษาอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าพอฟังไปเดี๋ยวก็คงจะเริ่มปรับตัวได้และเดี๋ยวก็จะเริ่มคุ้นแล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะมาทวนกันสักนิดนึงลี่ตงเจียกลายเป็นผู้ปกครองแคว้นลือคนใหม่แทนลกซุนลี่ตงเจียเป็นคนใจคอโหดเหี้ยมดุร้ายแล้วก็เป็นคนที่ตัวตนใหญ่นะคะเขาสั่งขึ้นภาษีแล้วก็สั่งให้คนไทยก้มศีรษะจดพื้นในเวลาที่เขาและภรรยาเดินทางผ่านโดยเชื่อว่าอำนาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยจัดการความกระด้างกระเดื่องของคนไทยต่อมาทงผาซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าทานายเดินทางมาหาเพื่อนในเมืองก็บังเอิญมาเจอกับโจสิทธิ์ซึ่งมาธุระกับนางห้วนสีทงผาถูกบังคับให้คุกเข่าคารวะกับพื้นแต่เขาไม่ยอมมีเรื่องมีราวกันในขณะที่กำลังชุลมุนนางห้วนสีถูกรถทับตายลี่ตงเจียโกรธมากสั่งกวาดล้างชาวเขาทานายแต่ก็หาไม่เจอเพราะว่าหนีไปซ่อนตัวในถ้ำซะก่อนลี่ตงเจียกลับมาประกาศให้ฆ่าหัวทงผาทั้งกรณีที่มีคนสามารถฆ่าทงผาได้หรือว่าชี้เบาะแสให้ก็จะได้รับทองเป็นร้อยตำลึงเลยทีเดียวและนอกเหนือจากการให้ค่าหัวทงผาแล้วลี่ตงเจียก็ยังหันมาลงโทษคนไทยเป็นการประบายความแค้นอีกต่างหากชะตากรรมของคนไทยในแคว้นลือตอนนี้น่าสงสารมากนะคะจะน่าสงสารแค่ไหนติดตามได้เลยกับคนไทยทิ้งแผ่นดินของสัญญาผลประสิทธิ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เครดไทยค่ะต่อมาลี่ตงเจียออกล่าสัตว์แต่ก็ล่าไม่ได้เลยก็เลยเรียกชาวป่ามาถามบอกว่าเอ๊ะทำไมหมู่นี้สัตว์ป่าหายไปไหนหมดก็ได้ความว่าแต่เดิมมีสัตว์ป่าอยู่มากแต่ต่อมาชาวนาชาวไร่ถูกรีดไถเก็บภาษีจนกระทั่งพืชผลเนี่ยแทบจะไม่เหลือพอที่จะเลี้ยงครอบครัวก็พากันมาดักล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารสัตว์ป่าก็เลยร่อยหรอหมดไปลี่ตงเจียได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าในแคว้นไทยต้นไม้หรือว่าสัตว์ป่าหรือว่าคนเป็นของเกิดจากแผ่นดินทั้งสิ้นไม่มีอะไรต่างกัน
เมื่อสัตว์พื้นเมืองน้อยลงข้าก็จะล่าคนพื้นเมืองแทนเพื่อแก้รำคาญเมื่อกลับยังค่ายแล้วหลีตงเจียก็สั่งทหารให้สร้างปารามขึ้นหน้าสนามภายในค่ายแล้วก็นำคนไทย100 คนที่เป็นทาสแล้วก็ทำงานอยู่ในเมืองมาปล่อยเอาไว้ในสนามแล้ววันหนึ่งหลีตงเจียก็ขึ้นไปยังปารามนั้นพร้อมกับธนูคันยาวประกาศว่าพวกสูจะต้องรับโทษแทนธงผาที่ทำให้ภริยาของข้าถึงแก่ความตายแต่สูจะได้รับความเป็นธรรมข้าจะล่าสูโดยจะใช้ลูกธนูเพียงเท่าจำนวนของสูหากผู้ใดหนีลูกธนูแต่ละดอกของข้าได้เมื่อหมดลูกธนู100นี้ข้าก็จะปล่อยไปไม่ต้องกลับไปเป็นทาสในเมืองอีกหลีตงเจียเอาลูกธนูขึ้นพาดสายเตรียมจะยิงท่านใดนั้นชายผู้หนึ่งเดินออกมาจากกลุ่มคนไทยที่ถูกกักแล้วก็ร้องบอกหลีตงเจียบอกว่าพวกเราถูกจับเป็นทาสอยู่ในเหมืองก็ลำบากอย่างที่สุดแล้วบัดนี้สูเอาพวกเรามายิงเล่นไม่ละอายต่อเทพพยดาฟ้าดินบ้างหรือหลีตงเจียตอบว่าเทพพยดาดูแลแขนข้าอยู่ให้ยิงไปไม่ผิดที่หมายสูจงอ้อนวอนเอาเถิดแล้วหลีตงเจียก็ยิงธนูไปยังคนไทยเหล่านั้นธนูดอกหนึ่งก็ถูกคนไทยล้มไปคนหนึ่งจนในที่สุดในสนามนั้นก็มีคนยืนอยู่เพียงคนเดียวคือคนที่ร้องบอกลิตงเจียนั่นเองนอกนั้นโดนธนูแล้วก็ล้มลงหมดเรียบร้อยลิตงเจียบัดนี้เหลือธนูเพียงดอกเดียวเขาก็เอาธนูขึ้นพาดน้าวสายธนูสุดแรงเล็งไปยังหน้าผากของคนไทยคนนั้นเขายังไม่ปล่อยลูกธนูแต่ร้องบอกชายคนนั้นให้เดินไปให้สุดสนามแล้วจะได้เป็นคนเดียวที่รอดไปได้แต่ชายนั้นกลับเดินตรงมาทางหลีตงเจียแล้วก็ร้องบอกว่าให้ยิงเถิดหลีตงเจียย้ายเป้าไปที่หน้าอกของชายผู้นั้นแต่ชายนั้นยังเดินตรงไปยังหลีตงเจียทหารจินทุกคนลุกขึ้นยืนดูไม่มีเสียงอันใดแม้แต่เสียงของชาวไทยที่บาดเจ็บอยู่ชายนั้นเดินมาอีกราว5 วาจะถึงที่หลีตงเจียยืนเล็งธนูอยู่หลีตงเจียก็ยิงไปแต่ธนูกลับไม่ต้องกายชายผู้นั้นชายผู้นั้นหันกลับมายังผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้วก็บอกว่าข้าเองยังไม่ถึงเวลาร่วมตายกับสูถ้าข้ารอดไปในครั้งนี้ข้าจะแก้แค้นให้แล้วชายผู้นั้นก็นั่งลงในหมู่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลีตงเจียสั่งให้ทหารนำชายผู้นั้นมาแล้วก็ถามว่าสูชื่อใดเหตุใดจึงถูกจับมาเป็นทาสชายผู้นั้นบอกว่าชื่อกุฉินข้าชื่อกุฉินที่ถูกจองจำอยู่ในเหมืองใช่ว่าทหารของสูจะจับข้ามาได้ก็หาไม่บิดาข้าถูกจับเพราะไม่มีภาษีให้ทหารของสูข้าจึงเอาตัวไปไถ่บิดาข้าออกมาลีตงเจียเป็นคนที่นิยมคนมีฝีมือเห็นว่ากุฉินเป็นคนกล้าก็เลยชวนกุฉินให้อยู่เสียในค่ายคือจะชวนให้ทำงานด้วยกันแต่กูชินบอกว่าสูมีคนไม่พอสำหรับที่จะทำทารุณแก่คนไทยหรือถ้าสูรักษาวาจาก็จงให้ข้าพ้นจากค่ายนี้เสียโดยเร็วหากจะกำจัดข้าเสียข้าก็อยู่ที่นี่แล้วหลีตงเจียให้ทหารเปิดประตูค่ายปล่อยให้กูชินออกไปจากนั้นก็หันมาทางหันตงเรียกหันตงมาแล้วก็บอกว่าคนไทยอย่างกุฉินนี่เป
ล่อยเอาไว้ไม่ได้อันตรายข้ารับรองชีวิตเขาเพียงภายในค่ายนี้เท่านั้นเมื่อออกไปนอกค่ายแล้วเขาต้องรักษาตัวเองตามไปกำจัดมันซะหันตงก็พาทหาร50คนออกตามหาเพื่อที่จะฆ่ากุชินกุชินเองเมื่อออกนอกค่ายมีชายผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาคนคนนั้นก็คือลำพูนซึ่งเป็นเพื่อนของธงผาลำพูนก็แนะนำตัวแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่าลิตงเจียนำคนไทย100คนมายิงเล่นในค่ายจริงหรือเปล่าเขาอยากรู้คือลำพูนเนี่ยเห็นว่ากุชินเพิ่งจะออกมาจากค่ายมาคงพอจะรู้เรื่องกุชินก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ลำพูนฟังว่าแหมตัวเองนี่แหละก็อยู่ในจำนวน100คนที่ว่ามาแล้วก็เป็นคนเดียวที่รอดออกมาพอลำพูนได้ฟังก็ชวนกุชินบอกว่าสุรีไปกับข้าเถิดทหารจินคงจะไม่ปล่อยสูไปโดยดีเป็นแน่แล้วก็ข้าถูกนะคะลำพูนรีบพากุชินไปที่บ้านแล้วก็ให้นางบัวคำซึ่งเป็นน้องสาวจัดอาหารแล้วก็เสื้อผ้ามาให้กุชินคืนนั้นหันตงลูกน้องของลิตงเจียรู้ข่าวว่ากุชินไปพักอยู่ที่บ้านของลำพูนก็เอาทหารไปล้อมบ้านของลำพูนไว้แล้วก็จุดคบไฟสว่างรอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้กูฉินเนี่ยหลบหนีลำพูนเห็นดังนั้นก็ร้องถามว่าเหตุใดทหารจินมาล้อมบ้านเราเช่นนี้ฮันตงก็บอกว่าสู้คิดการร้ายต่อทหารจินจึงรับเอากูฉินไว้ในบ้านจงส่งตัวกูฉินมาให้ข้ากูชินก็เลยบอกกับลำพูนว่าข้านำภัยมาให้แกสูและน้องสาวของสูแล้วไม่ควรเลยข้าจะออกไปให้ทหารจินจับแต่โดยดีว่าแล้วกูชินก็เตรียมจะเปิดประตูออกไปข้างนอกนางบัวคำก็ห้ามกูชินเอาไว้แล้วก็หันไปกล่าวกับพี่ชายบอกว่าสูคงจะห่วงข้าจึงไม่ได้ทัดทานกูชินไว้อย่าได้ห่วงข้าเลยพากันหลบหนีไปเถิดสู่รับกูชินมาในบ้านแล้วก็ต้องคุ้มครองป้องกันภัยให้กับเขาข้าเป็นหญิงทหารจินทงไม่ทำอันตรายข้าสู่จงช่วยกูชินฝ่าทหารจินออกไปเถิดและนางบัวคำก็หยิบดาบยื่นให้กับลำพูนแล้วก็กูชินแล้วก็เปิดประตูให้ทหารจินเห็นลำพูนกับกูชินเดินออกมาก็กรูเข้าไปเตรียมจะจับทหารจินถูกดาบตายไปหลายคนเมื่อสองคนเข้าไปใกล้หันตรงหันตรงเงื้อดาบฟันลำพูนลำพูนเอาดาบรับไว้แล้วก็ฟันหันตรงตายสองคนก็ช่วยกันฝ่าทหารจินออกไปได้ขณะนั้นมืดมากทหารจินติดตามไม่ทันก็พากันกลับค่ายแล้วก็ไปรายงานเรื่องราวกับลิตงเจียแต่ว่าก็มีการนำศพหันตงที่ถูกฆ่าตายไปด้วยและที่สำคัญมีการจับนางบัวคำน้องสาวของลำพูนมามอบให้ลิตงเจียด้วยลิตงเจียเห็นนางบัวคำเป็นหญิงงามก็ต้องการที่จะได้ไว้สั่งทหารให้พาบัวคำไปขังเอาไว้ยังเรือนของตนแล้วก็จัดอาหารเลี้ยงดูกันพอตกดึกลิตงเจียก็เมาสุราพยายามที่จะปลุกปล้ำนางบัวคำนางบัวคำหนีออกจากห้องมาได้เมื่อเห็นทางด้านหน้าเรือนมีทหารจีนเฝ้าอยู่นางก็หนีเข้าไปในห้องครัวซึ่งมีเตาไฟใหญ่ลิตงเจียตามเข้าไปบัวคำหมดทางที่จะหนีก็โจรลงไปในเตาไฟลิตงเจียเรียกให้ทหารเข้ามาช่วยแต่ก็สายไปซะแล้วบัวคำตายไปเสียแล้วลิตงเจียสั่งทหารนำศพไปฝังนอกเมืองและออกประกาศให้รู้ทั่วไปว่าลำพูนกูฉินและนางบัวคำคิดร้ายต่อทหารจินนางบัวคำจึงถูกจับและถูกลงโทษถึงตาย
ส่วนลำพูนกับกุชินนั้นบัดนี้หนีไปได้และอย่าให้คนใดให้ข้าวให้น้ำแก่คนทั้งสองหากใครฝ่าฝืนจะมีโทษถึงตายหากใครแจ้งที่อยู่แก่สองคนนี้คือแจ้งที่อยู่สองคนนี้แก่ทหารจินหรือนำศีรษะสองคนนี้มาได้หลีตงเจียจะให้รางวัลเป็นทองร้อยตำลึงสำหรับแต่ละคนร้ายและหลีตงเจียก็สั่งทหารให้แยกย้ายกันออกค้นหาลำพูนกับกุฉินต่อไปด้วยความแค้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนี่เพิ่งจะเข้าสู่ตอนที่3แล้วก็เป็นตอนที่2ที่เราเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาก็เริ่มสนุกแล้วจริงไหมคะคุณกำลังฟังคนไทยทิ้งแผ่นดินวรรณกรรมแต่งดีรางวัลมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยปี2510ผลงานของสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเมื่อชาวลือรู้ข่าวว่านางบัวคำหนีความหยาบช้าของลีตงเจียจนกระทั่งตัวตายผู้คนก็พากันสงสารเห็นใจมีคนลอบนำดอกไม้ไปวางไว้ที่หลุมศพของนางเป็นอันมากและเมื่อลำพูนหนีจากทหารจินมาได้ก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเมืองลือพร้อมกับกูชินเพราะว่าเป็นห่วงนางบัวคำผู้เป็นน้องสาวครั้นเมื่อรู้ว่าน้องสาวของตนตายและศพถูกฝังอยู่นอกเมืองพอตกดึกลำพูนกับกูชินก็ไปที่หลุมฝังศพลำพูนเศร้ามากกล่าวกับกูชินว่าน้องข้าเป็นหญิงยังกล้าตายเพื่อให้พ้นความเป็นทาสข้านี้ได้แต่หลบทหารจินไม่มีปัญญาจะกระทำอย่างอื่นได้จะอยู่เป็นคนต่อไปก็จะมีแต่ความอดสูใจลำพูนก็ชักดาบจะฆ่าตัวตายแต่กุชินนี่ห้ามไว้ได้ทันแล้วก็บอกว่าตายแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ความตายเช่นนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ใดหรือแม้ชีวิตจะลำบากแต่ถ้าคนไทยท้อใจเสียเช่นนี้แล้วเมื่อใดเล่าไทยจะพ้นจากอำนาจของจินได้ข้าเองยังมองไม่เห็นทางที่จะขับทหารจินออกไปแต่ข้าจะขออยู่ต่อไปจนกว่าจะแก้แค้นลิตงเจียได้ลำพูนก็บอกว่าในแผ่นดินลือนี้บัดนี้มีการประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่าหากใครให้ข้าวให้น้ำแก่ลำพูนและกุฉินคนคนนั้นก็อาจจะตายด้วยดาบของชาวจินยิ่งกว่านั้นคนไทยที่มีจิตใจโลภโมโทสันบางคนอาจคิดที่จะเอาศีรษะของกุฉินหรือว่าลำพูนเนี่ยไปแลกรางวัลเป็นทองจากลิตงเจียก็ได้และเวลานี้ทหารจินออกตามหาทั้งคู่ทุกคนทุกแห่งลำพูนก็ถามว่าแล้วจะอยู่ไปได้อย่างไรคือไม่ให้ตายเนี่ยก็โอเคแล้วจะอยู่กันไปได้ยังไงกูชินบอกว่าไม่เป็นไรชาวไทยในแดนอื่นอาจจะให้ที่อาศัยกับเราได้ทั้งแคว้นเชียงแสแคว้นเมงแคว้นไถล้วนแต่ต้องส่งสวยให้แกจินทั้งสิ้นชาวเมืองในแคว้นเหล่านี้คงจะแค้นอำนาจของจินอยู่เราควรจะหลบไปอยู่ในแคว้นใดแคว้นหนึ่งที่กล่าวมาลำพูนเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าแคว้นเมืองนั้นขุนจ่าเจ้าเมืองเกรงกลัวอำนาจจินแล้วก็หันไปกดขี่ราษฎรซึ่งเป็นไทยด้วยกันเมืองนี้ไม่เหมาะที่จะไปอยู่ส่วนแคว้นไตแม้ว่าเจ้าเมืองจะเป็นคนดีแต่ก็ไกลจากเมืองลือส่วนเชียงแสนั้นได้ข่าวว่าเลือกเจ้าเมืองใหม่บุญปันได้เป็นเจ้าเมืองและบุญปันกับเขาก็รู้จักกันดีเพราะฉะนั้นลำพูนจึงเสนอว่าน่าจะลองไปที่เชียงแสคือดูแล้วน่าจะมีความหวังที่สุด
สองคนจึงขึ้นม้ามุ่งไปทางเชียงแสครั้นใกล้แม่น้ำโขงซึ่งกั้นระหว่างเชียงแสกับลือมีทหารจีน50คนควบม้าตามมาลำพูนกับกูชินควบม้าหนีตรงไปยังฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็พาม้าว่ายน้ำข้ามไปได้ทหารจีนตามไม่ทันค่ะก็พากันกลับไปรายงานหัวหน้าลำพูนกับกูชินเมื่อไปถึงภูแหวนข้างเมืองเชียงแสเจอถ้ำหนึ่งเหมาะที่จะใช้ซ่อนตัวลำพูนก็บอกกับกูชินว่าเราทั้งสองจะไปขอพักกับบุญปันนั้นยังไม่ควรเพราะว่าอาจจะเป็นภัยแก่บุญปันได้แต่ถ้าเราไม่บอกให้เจ้าของบ้านรู้ว่าเราหลบมาอาศัยในเขตบ้านของเขาก็ไม่บังควรเช่นกันสูจงไปบอกแก่บุญปันว่าจะยอมให้เราทั้งสองอยู่ในแผ่นดินเชียงแสหรือไม่ข้าจะฟังข่าวอยู่ที่นี่กุชินก็เข้าไปหาบุญปันในเมืองบุญปันนี้มีบิดาซึ่งเป็นคนมีทรัพย์ทีนี้เมื่อพ่อกับแม่ตายไปแล้วบุญปันก็เอาทรัพย์สินมรดกที่ได้เนี่ยออกช่วยเหลือคนจนเมื่อถูกญาติตำหนิบุญปันก็มักจะกล่าวว่าเมื่อตนมีหนทางทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ก็เป็นการดีอยู่แล้วเมื่อเจ้าเมืองเชียงแสคนเดิมตายบุญปันก็เลยถูกเลือกให้เป็นเจ้าเมืองแทนคืออารมณ์เหมือนประมาณเลือกผู้แทนเลยนี่เพราะว่าสั่งสมคะแนนเอาไว้เยอะเป็นคนใจดีบุญปันได้ฟังอยู่เนืองๆถึงข่าวคราวความเดือดร้อนของชาวลืออันเกิดจากการปกครองของหลี่ตงเจียเขาก็เห็นใจชาวลือแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรเพราะว่าแคว้นเชียงแสก็เป็นแคว้นเล็กๆไม่มีกำลังพอที่จะไปช่วยแคว้นลือได้และเขาก็ได้ทราบความโหดร้ายของหลี่ตงเจียมากขึ้นจากปากคำของกุชินแต่ถึงอย่างไรบุญปันก็ได้แต่นิ่งฟังจนในที่สุดบุญปันก็กล่าวแก่กุชินว่าสูกับลำพูนจงหลบตัวอยู่ในถ้ำนั้นก่อนข้าเพิ่งจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าเมืองได้เพียงแค่2เดือนยังไม่รู้ว่าจะมีใครเป็นศัตรูต่อข้าและเอาใจไปช่วยฝ่ายจินบ้างอันหนึ่งเล่าคนของลี่ตงเจียก็มาสอดแนมอยู่ในเมืองเชียงแสนี้ต่อเมื่อถึงเวลาอันควรเราจึงค่อยคิดแก้ไขต่อไปข้าเองคิดอยู่เสมอที่จะสลัดอำนาจของจินสวยที่เชียงแสต้องให้แก่จินก็รุนแรงเสมือนชาวเชียงแสเกิดมาเพื่อที่จะเป็นทาสทำงานให้แก่ขุนนางจินแต่ไทยแคว้นต่างๆก็ไม่พร้อมที่จะรวมกันขับไล่อำนาจของจินไปจากแผ่นดินไทยสู่กับลำพูนมาในแคว้นเราก็ดีใจจะได้ช่วยกันคิดกำจัดอำนาจของจินต่อไปข้าจะให้คนนำอาหารและสิ่งจำเป็นไปให้ที่ถ้ำภูแหวนนั่นเองกูเชิญก็ขอบคุณบุญปันแล้วก็กลับไปแจ้งข่าวแก่ลำพูนบุญปันให้บ่าวนำอาหารไปวางไว้ที่หน้าปากถ้ำภูแหวนเป็นประจำลำพูนก็ออกมาหยิบอาหารแล้วก็เข้าไปในถ้ำคือฝากเอาไว้คือไม่ให้ฝากวางเอาไว้ที่หน้าถ้ำลำพูนกับกูชินก็ออกมาเอาอาหารไปบุญปันก็กำชับกำชาบ่าวไพร่บอกว่าอย่าไปแพร่งพรายอย่าไปบอกกับใครเป็นอันขาดนางบุญชวีน้องสาวของบุญปันซึ่งชอบออกล่าสัตว์เห็นบ่าวของพี่ชายนำห่ออาหารไปที่ถ้ำภูแหวนบ่อยๆก็เข้าไปถามบุญปันบอกว่ามีเจ้าที่จะต้องเส้นไหว้อยู่ในถ้ำที่ภูแหวนหรืออย่างไรจึงให้บ่าวนำอาหารไปที่ถ้ำนั้นบ่อยๆแต่นางก็สังเกตว่าอาหารที่เอาไปที่ถ้ำนั้นเนี่ยมันผิดธรรมดาไปจากอาหารที่ใช้เส้นเทพยดาหรือว่าเทพเจ้าองค์ใด
คือลักษณะของอาหารไม่เหมือนกับเครื่องเส้นที่คุ้นเคยอาจจะเป็นจำนวนที่มันดูมากเกินกว่าที่จะเป็นเครื่องเส้นก็ได้บุญปันก็เลยไม่อาจจะปิดบังน้องสาวได้จึงเล่าเรื่องให้ฟังนางบุญชวีก็บอกว่าพี่ข้าทำถูกแต่ว่าทำพอแล้วหรอแม้แต่คนร้ายที่ทำร้ายผู้อื่นเมื่อถูกจับมาขังยังได้อาหารและสิ่งจำเป็นแต่ลำพูนและกุชินสองคนนี้ถูกคนจินทำร้ายจึงต้องหนีมาเขาควรได้รับความช่วยเหลือเกินกว่าสิ่งจำเป็นทางร่างกายและข้าควรจะช่วยเหลือเขาอย่างไรอีกถ้านำเขาเข้ามาอยู่ในบ้านอันตรายก็จะเกิดแก่เขาได้และจะเกิดแก่เมืองเชียงแสด้วยเมื่อยังรับเขามาอยู่ในเมืองไม่ได้ก็จงให้เขาคลายทุกข์บ้างเพราะว่าเขาไม่ใช่คนชั่วแต่เขาต้องลำบากเพราะว่าต้องต่อสู้กับอำนาจชั่วของทัพจินสู่จงหาบ่าวไปปรุงอาหารให้เขาในถ้ำจะได้เป็นเพื่อนแก้เหงาให้เขาได้บ้างข้าเห็นด้วยกับสู่แต่การจะหาบ่าวไปเป็นเพื่อนชาวลือที่ตกยากทั้งสองนั้นสู่จงทำแทนข้าเถิดนางบุญชวีก็เลยส่งนางคำดวงกับนางสร้อยทองไปที่ถ้ำเมื่อนางทั้งสองเข้าไปเห็นลำพูนก็บอกว่าเจ้านายใช้ให้นางมาเป็นเพื่อนเพราะเห็นว่าลำพูนกับกูฉินเนี่ยไม่สามารถจะออกไปที่อื่นได้ลำพูนก็ตอบนางรับใช้ทั้งสองไปว่าข้าขอบใจนายของสูที่เห็นใจว่าข้าต้องมาอยู่ในพื้นที่อันจำกัดเช่นนี้แต่ข้ากับกูฉินหลบมาอยู่ในเชียงแสนนี้ใช่ว่าจะทุกข์ยากยิ่งกว่าพี่น้องไทยที่เมืองลือก็หาไม่น้องสาวของข้าก็เพิ่งตายไปข้าจึงไม่อยากจะรับสิ่งใดเกินกว่าที่จำเป็นสูจงกลับไปเถิดพร้อมคำขอบใจของเราทั้งสองหญิงรับใช้ทั้งสองก็กลับมาแจ้งแก่นางบุญชวีนางบุญชวีก็พอใจชายที่มีน้ำใจอย่างลำพูนนี้ข้าจะไปรู้จักไว้และนางก็ขับม้าไปทางภูแหวนเมื่อไปถึงก็เดินเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำมีแสงตะวันลอดมาจากปล่องข้างบนลำพูนเห็นนางบุญชวีถือคันธนูอยู่ในมือและบนบ่าสะพายกล่องธนูเดินเข้ามาก็ถามว่าที่ใครเห็นเบื้องหน้าเป็นนางไม้หรือท่วงทีจึงงดงามนักแหมพอเจอกันแล้วก็ทักเลยว่านางไม้หรือเปล่าสวยจังเลยนางบุญชวีก็พอใจในคำพูดของลำพูนข้าจะเป็นนางไม้หรือว่านางไพรก็หาไม่ข้าเป็นน้องของบุญปันสู่ทั้งสองต้องมาลำบากอยู่ในถ้ำนี้เพราะความโหดร้ายของทหารจินข้าจึงเข้ามาเยี่ยมเมื่อลำพูนรู้ว่านางบุญชวีเป็นน้องของบุญปันก็ดีใจต่างก็สนทนากันครั้นได้เวลาพอสมควรนางบุญชวีก็ลากลับตั้งแต่นั้นมาเมื่อนางบุญชวีล่าเนื้อมาได้ก็มักจะนำมาให้ลำพูนกับกุฉินอยู่เป็นประจำข้างฝ่ายทหารจีนที่ขับม้าตามลำพูนและกุฉินมาเห็นสองคนนี้ข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งเชียงแสก็รีบไปรายงานหลีตงเจียหลีตงเจียก็หัวเราะด้วยความพอใจแล้วก็บอกว่าก่อนที่ตนจะมาปกครองแคว้นลือพี่ชายของตนได้บอกไว้ว่าคำมั่นที่จูโกเหลียงให้กับแคว้นเชียงแสนั้นให้ตนทำลายซะเพราะว่าทอง 3,000 ช่างที่ได้จากเชียงแสเพียงแต่จะเอาไปเป็นค่าอาหารของขันทีในวังของกษัตริย์จิ้นอ๋องก็ไม่พอเสียแล้วเพราะแคว้นเชียงแสนี้มีแบบการปกครองที่ทำให้ราษฎรกำเริบได้ที่จูโกเหลียงนำทหารเข้ายึดเพียงแคว้นลือไม่ยึดแคว้นอื่นด้วยเพราะกำลังทหารจินขณะนั้นอ่อนไปมากจูโกเหลียงจึงทำสัญญากับเชียงแสเพียงให้เชียงแสส่งสวยหลีตงเจียก็บอกว่าบัดนี้เป็นโอกาสของเราแล้วที่เราจะกล่าวหาเชียงแสที่เป็นใจกับศัตรูของจินแล้วก็รับคุ้มครองชาวลือที่เป็นกบฏต่อจินเราจะได้เหยียบเชียงแสคราวนี้ล่ะคือหาข้ออ้างที่จะเล่นงานเชียงแสได้แล้วลิ่วฉุย
สูมีท่าทางองอาจพอที่จะข่มขวัญชาวเมืองเชียงแสได้สูจงไปยังเชียงแสบอกแก่บุญปันผู้เป็นนายของชาวเชียงแสว่าลำพูนกุชินกับธงผาขบฏต่อแผ่นดินจินและฆ่าทหารจินตายบัดนี้ทหารของเราได้เห็น3คนนี้มาอยู่กับเจ้าเมืองเชียงแสให้เจ้าเมืองจับตัวส่งมาให้เราภายใน1เดือนหาไม่แล้วเราจะถือว่าเชียงแสขบฏต่อจินแล้วเราจะนำกองทัพไปยึดเชียงแสเหมือนที่ยึดแคว้นลืออยู่เวลานี้และจงบอกว่าที่ข้าให้รู้ล่วงหน้าไม่ยกกองทัพเข้าไปทันทีเพราะยังเห็นแก่ไมตรีระหว่างกันอยู่หลิวชุยก็เดินทางไปยังเชียงแสและเมื่อเข้าไปข้างในจวนหลิวชุยก็เห็นกรรมการเชียงแสนั่งอยู่ในที่เสมอกันก็งงว่าเอ๊ะคนไหนคือเจ้าเมืองคือนั่งเสมอกันหมดเลยข้านำความเมืองมาจากลิตงเจียนายข้าผู้ใดเป็นนายของเชียงแสที่จะพูดกับข้าได้หลิวชุยแต่งเครื่องทหารจินครบถ้วนกรมการเมืองเชียงแสรวมทั้งบุญปันได้เห็นได้ฟังก็รำคาญใจคือจัดเต็มบุญปันก็บอกว่าพวกเราในห้องนี้เป็นบ่าวทั้งสิ้นนายของเราคือชาวเชียงแสทั้งปวงสูมีความประการใดแก่ชาวเชียงแสก็จงกล่าวมาเถิดหลิวชูได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าดีแล้วถ้าเช่นนั้นในไม่ช้าชาวจินจะส่งนายมาให้ลิตงเจียให้ข้ามาแจ้งว่าสู้รับธงผาลำพูนกับกูฉินซึ่งเป็นคนขบฏต่อจินเอาไว้ในแผ่นดินของสู่หมายถึงว่าสู่จะคิดร้ายต่อแผ่นดินจินหรือลิตงเจียยังมีไมตรีต่อเชียงแสอยู่จึงให้เวลาสู่หนึ่งเดือนเพื่อจับ3คนนี้ส่งให้กับเราแต่หากสู่เพิกเฉยทหารจินจะมาเจรจาแต่มิใช่ด้วยคำพูดเราจะมาด้วยกำลังแล้วลิวฉุยก็โยนลูกตุ้มน้ำลงบนพื้นเบื้องหน้าบุญปันแล้วก็บอกว่าอีกหนึ่งเดือนข้าจะกลับมาเอาอาวุธนี้คืนแล้วลิวฉุยก็ขี่ม้ากลับยังแคว้นลือพร้อมกับทหารของตนกรมการเมืองเชียงแสได้ฟังลิวฉุยก็โกรธจันเสนกรมการเมืองซึ่งอายุน้อยที่สุดแล้วก็ร่างเล็กที่สุดชักดาบออกฟันลูกตุ้มนั้นแล้วก็บอกว่าอาวุธของจินนั่นข้าไม่กลัวแต่เผ่าไทยนี้เทพพยดาลงโทษหรือจึงถูกข่มเหงเรื่อยมาแบบนี้พนักงานทั้งปวงก็นั่งนิ่งบุญปันก็เลยบอกว่าลำพูนกับกูฉินนั้นหนีความโหดร้ายของจินมาหลบอยู่ในถ้ำภูแหวนผู้ใดจะจับส่งให้ลิตงเจียก็จงจัดการเองเถิดแต่ว่าในส่วนของเขานั้นเขาทำไม่ได้เพราะว่าทั้งลำพูนและกูฉินไม่ได้ทำอะไรผิดแก่ทหารจินส่วนธงผานั้นเขาก็รู้อยู่ว่ายังอยู่ที่เขาทานายลิตงเจียมีความประสงค์ที่จะรุกรานแคว้นเชียงแสจึงบังคับในสิ่งที่เขาทำไม่ได้คือพูดง่ายๆหาเรื่องนั่นเองหาเรื่องที่จะเข้าตีเข้ายึดบุญปันก็เลยถามความเห็นทุกๆคนบอกว่ามีความเห็นประการใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุไทยกรมการเมืองผู้หนึ่งบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราทั้งปวงก็มิอาจที่จะแก้ไขให้ได้ดียิ่งกว่าสูหากสูจะคิดประการใดจะสู้หรือยอมต่อจินข้าเชื่อว่าทุกคนจะยอมทำตามทั้งสิ้นเย็นวันนั้นบุญปันก็ไปเชิญลำพูนกับกุฉินมาจากภูแหวนแล้วก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องซ่อนตัวอีกต่อไปแล้วแล้วบุญปันก็แจ้งข้อเรียกร้องของลีตงเจียให้คนทั้งสองทราบลำพูนบอกว่าข้ากับกุฉินรักน้ำใจของสูอยู่หากชีวิตของข้าทั้งสองจะช่วยขจัดภัยแก่ชาวเชียงแสได้สูจงจับเราไปให้ลิตงเจียเถิดเพื่อเชียงแสจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ถ้าสูคิดจะสู้กับลิตงเจียชาวลือทั้งปวงคงจะร่วมรบด้วยเราทนเป็นทาสต่อไปอีกไม่ได้แล้ว
บุญปันบอกว่าที่ข้าจะส่งสูทั้งสองไปให้ลิตงเจียนั้นข้าทำไม่ได้เพราะว่าสูไม่ได้ทำผิดต่อใครอันหนึ่งเล่าที่ลิตงเจียเรียกมาครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องการชีวิตของสูทั้งสองและทงผาเท่านั้นเขาต้องการชีวิตของเชียงแสทั้งปวงต่างหากจึงได้หาเหตุเอากับเราส่วนที่สูไม่อยากจะให้เชียงแสเดือดร้อนนั้นเชียงแสเดือดร้อนอย่างยิ่งอยู่แล้วเวลานี้เสมือนร่างกายที่ถูกสูบเลือดจะมีกำลังเหลือเพื่อความผาสุกบ้างก็หาไม่ชาวเชียงแสทุกคนทำงานหนักเพื่อส่งสวยให้จินเราไม่ผิดกับทาสแต่ถ้าเราขืนสู้กับจินโดยลำพังเราก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเรามีกำลังน้อยเกินไปเมืองลือนั้นเล่าเสมือนถูกจินบีบอยู่ในมือครั้นเราจะไปบอกแคว้นเมงและแคว้นไตให้ช่วยหากเขาไม่ช่วยก็เสมือนเราประกาศให้ลิตงเจียรู้ว่าเรากำลังจะแข็งเมืองภัยจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลานี้ข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีแล้วบุญปันก็ให้ลำพูนและกุฉินพักอยู่ในเรือนของตนโดยมีนางบุญชวีรับรองคนทั้งสองเป็นอย่างดีและนี่ก็คือตอนที่3ของคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะหมดเวลาของห้องสมุดวันนี้แล้วสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน